ส่วนสภาพอากาศบ้านเราตอนบนเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะคะต่อเนื่องแบบ3วันทีเดียวภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักมากตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอากาศหนาวเย็นที่เรา